ก็แล้วกันว่าเดี๋ยวนี้ผมจะตอบไปนะทีนี้นะเดี๋ยวอ่านคำถามใหม่ทีหนึ่งคุณกินดีอยู่ดีนะครับผมได้ยินเขาว่าจิตมันไม่ใช่จิตนิพพานมันไม่ใช่นิพพานถ้าอย่างนั้นมันเป็นยังไงครับทีนี้ลุงจะตอบนะถ้าลุงตอบจิตคือภาษานิพพานก็คือภาษาภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจนะครับเพราะคำว่าภาวะนิพพานนั้นมันเกินภาษานะภาวะจิตนะสภาพหรือภาวะสภาวะจิตมันก็เกินภาษาเห็นไหมทีนี้ตัวที่จะมาแทนค่าเกินภาษาก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่ว่านี้เรียกว่าสตินะสติที่เคยได้จดจำกันมาตลอดคือรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นคือภาษาเก่าภาษาใหม่เป็นภาษาคิดก๊อกของลุงออกสติคือความรู้สึกมันงงนะเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลหายใจเข้าไปลึกตะโล่งนะครับความรู้สึกเช่นนี้มันร้อนมาอ่านที่นี่แหละนี่มันเกินภาษานะครับความรู้สึกรู้สึกเป็นยังไงร้อนร้อนนี่คือภาษาเห็นไหมคำว่าร้อนนี่คือภาษาเพราะฉะนั้นแทนค่าภาษาก็ต้องรู้เองเข้าใจเองเนี่ยคำว่าความรู้สึกตรงนี้เรียกว่าสติ conscious นั่นเองครับพอได้ไหมครับคำว่าร้อนนี่คือภาษาเอาไว้สื่อสารกับลูกกับหลานเวลาสอนลูกสอนหลานนี่มันร้อนนะลูกนี่มันเจ็บมันเป็นอย่างนี้นะมันร้อนเป็นอย่างนี้นะเจ็บคือภาษา แทนค่าภาษาคือร้องไห้ไงเด็กมันเจ็บก็ร้องไห้โอเคไหมเด็กมันร้อนก็ร้องไห้แทนค่าภาษาพอไหวไหมครับลุงอธิบายความอย่างนี้งั้นนิพพานจะได้ครับก็ต้องบอกว่าไร้ความรู้สึกเห็นไหมครับรู้สึกจนหมดความรู้สึกไร้ความรู้สึกนั่นคือเข้าสู่ภาวะพระนิพพานนะพูดอย่างกับว่าตัวเองเข้าไปได้ลุงลุกงอนี้ไปใกล้เขาป้าบังนัดซะเขาป้าบังนัดเขาป้าสับปะรดดีสิครับหลายตาดีตาสับปะรดดีสิครับดีเขาป้าสับปะรดดีสิครับรู้จักพระอินทร์ไหมฮะพันตาไงนั่นแหละครับตาสับปะรดได้ตาทิพย์ไปเลยนะเข้าป้าบังนัดได้ตาทิพย์ไปเลยตาสับปะรดพันตาพอได้ไหมครับนั่นคือคำตอบนะคุณกินดีอยู่ดีนะครับต้องเลยความรู้สึกนะครับคือภาวะของพระนิพพานนะครับ